ดึงผมวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นในเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็รู้สึกเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานด้วยเก่งมีเพื่อนอยู่บนด้วยใช่ครับคือก่อนถ่ายอ่ะเก่งก็โทรไปบอกว่าเอ๊คือตอนนี้งานหนักแล้วต้องพูดอีสานก็เลยแบบเอ๊สำเนียงอีสานสำเนียงอุบลก็จะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบลก็เลยโทรคุยแบบเพลเลยก็พยายามแบบทำให้สำเนียงทำให้โน้ตทุกอย่างมันลงตัวที่สุดครับมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษาเหนือเยอะใช่ไหมลูกมันอาจจะแบบเปลี่ยนเพื่อนนิดนึงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนนิดนึงใช้เวลากับนานกับมานานไม่ว่าจะเข้าปากได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมฝึกเยอะไหมก็ฝึกประมาณนึงครับใช่ใช่ฝึกประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็โทรคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเก่งก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบคุยกันตลอดนิ่งก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ใช่ตอนนี้เข้าปากแล้วพูดได้เลยเรียเลยถามว่าเข้าปากไหมก็พอพูดได้ครับแต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พอปล่อยให้หลับออกมาก็คือมันแกล้งแซวว่าแบบพ่อครูแกล้งมากแกล้งเหรอครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นถ้าพูดตรงๆก็ติดแกล้งครับแต่ติดแกล้งในที่นี้คือเขาต
าค้ำครับใช่ก็เลยแบบใส่แว่นดำทุกคนอาจจะมองว่าติดแกมแต่เสื้อผ้าสไตลิสต์พี่ๆแบบดีมากๆสำหรับความรู้สึกเก่งนะครับก็จะมีความร่วมสมัยอยู่เหมือนกันใช่ครับโอเคนะฝากผลงานหยุดยังรอจะได้ติดตามมันเมื่อไรอะไรยังไงใกล้แล้วใช่ไหมใกล้หรือยังจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสการเวิร์กอีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไพลอตแต่ว่าในอีกต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบไปทำงานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนนะก็อยากจะให้ฝากส่งกำลังใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยากมากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเร่งทำออกมาให้มันไม่ดีคืออยากเทคทามแล้วก็ให้มันออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็สมกับการรอคอยแล้วกันครับปีนี้ได้ดูกันแน่จริงๆภายในปีนี้จะได้ดูกันนะยังให้คำตอบไม่ได้ครับรอติดตามดีกว่าเราก็จะปล่อยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในกระบวนการไหนแล้วว่าจะปล่อยมาเรื่อยๆอย่างช่วงนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปเราก็จะอัปสตอรี่ให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำกันบ้านอยู่นะเกี่ยวกับฟิตเนสเก่งก็อัปรูปแบบเล่นฟิตเนสกับเต้บ้างอะไรแบบนี้ก็พยายามให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้โปรเซสของเราเป็นไงแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับ